คุณผู้ชมครับวิสัยทัศน์การบริหารงานที่ดีล้วนส่งผลดีกลับมาสู่องค์กรชุมชนและประเทศชาติเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นการทำงานของกลุ่มปตท.สผ.โดยบริษัทปตท.สผ.สยามจำกัดที่ได้ดำเนินงานสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ S1 ซึ่งสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือ TQC 2ปีซ้อนจากการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี2557ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติครับ TQC เนี่ยใช้ในองค์กรเอกชนกันมานานแล้วเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปรับปรุงคุณภาพในการทำงานภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลาเพราะว่าภาคเอกชนนี่ก็เหมือนนักรบในเศรษฐกิจก็มีนักรบภาคเอกชนคือตัวที่ไปรบไปซึ่งเขาทั้งในตลาดในประเทศทั้งตลาดต่างประเทศทั้งถ้าภาคเอกชนแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นด้วยนะรางวัล TQC ที่ได้รับในครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นกำลังใจให้บุคลากรในปตท.สผ.สยามนะครับและก็กลุ่มปตท.สผ.ทั้งหมดนะครับความท้าทายของกิจกรรมสำรวจและผลิตโดยเฉพาะในกิจการที่ปตท.สผ.สยามก็คือการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันดิบเศรษฐกิจทำอยู่เนี่ยก็คือว่าแหล่งนี้เนี่ยมีอายุประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยความท้าทายคือทำอย่างไรนำขึ้นมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนไทยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทำงานอย่างโปร่งใสเป็นระบบนะครับแล้วก็คำนึงถึงสังคมชุมชนรอบๆด้านที่เราปฏิบัติการอยู่นะครับก็คือการมีการนำองค์กรที่ชัดเจนการกำหนดวิสัยทัศน์ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานและที่สำคัญคือการมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศและก็การทำงานเป็นทีมของทั้งพนักงานและผู้บริหารก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราขอสมัครรับรางวัลเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าต้องขอบคุณชุมชนและพื้นที่ในอำเภอลานกระบือเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความสนับสนุนก่อกิจกรรมของปตท.สผ.มาโดยตลอดนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน